ดอยหลอนเหตุการณ์สยองขวัญต่อไปนี้นั้นจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนโดยที่เป็นเรื่องสยองขวัญที่เกิดขึ้นบนดอยโดยที่ตัวเขานั้นได้เข้าไปเหตุต้องไปพัวพันอยู่ตรงบริเวณดอยแห่งหนึ่งและตัวเขาก็ได้เจอกับเรื่องราวแปลกๆเกิดขึ้นมากับตัวเองผู้ชายคนนี้นั้นเขามีอาชีพเกี่ยวกับการทำอีเวนต์ต่างๆตามสถานที่ต่างๆโดยเรื่องเริ่มที่ว่าวันหนึ่งหลังจากที่เขาได้ทำงานจากสถานที่หนึ่งเสร็จแล้วเขากับเพื่อนในทีมของเขาก็ได้พูดคุยกับเพื่อนจากที่อื่นเพื่อที่จะรวมตัวกันไปเที่ยวเขากับเพื่อนของเขาทั้งหมด4คนได้พูดคุยกันว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีในวันพรุ่งนี้เพราะมันเป็นช่วงเวลาวันหยุดของเขากับเพื่อนๆพอดีพอคุยกันไปได้สักพักพวกเขาก็ตกลงกันว่าจะไปเที่ยวที่ดอยแห่งหนึ่งที่อยู่ทางภาคเหนือเพราะช่วงเวลานั้นดอยเป็นอะไรที่คนกำลังฮิตกันเป็นอย่างมากพวกเขาก็ได้ตกลงกันและได้นัดเจอกันเพื่อออกเดินทางในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าในวันถัดมาเขากับเพื่อนๆก็ได้เจอกันตามเวลานัดและก็ได้ออกเดินทางไปที่ดอยแห่งนั้นโดยการขับรถออกไปกันตามสะดวกของพวกเขาหลังจากที่ขับรถกันมาเป็นเวลานานเขากับเพื่อนก็ได้เดินทางถึงที่ดอยที่เป็นจุดมุ่งหมายตอนเวลาประมาณ4โมงเย็นพวกเขานั้นตั้งใจที่จะนอนโดยการกางเต็นท์กันเพื่อกินบรรยากาศพอได้เดินทางไปถึงดอยพวกเขาก็ต้องจอดรถไว้ตรงบริเวณที่จุดจอดรถและต้องเดินเท้าต่อขึ้นไปบนดอยเพื่อที่จะไปจุดกางเต็นท์ก่อนเวลาจะมืดในระหว่างทางเดินขึ้นไปตรงจุดกางเต็นท์เขากับเพื่อนของเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรแปลกประหลาดไปโดยที่ตลอดทางเดินของพวกเขานั้นได้มีเหมือนแก้วน้ำตั้งไว้ตรงบริเวณต้นไม้ที่อยู่ระหว่างทางเต็มไปหมดต้นไม้ทุกต้นที่อยู่ตรงทางเดินนั้นจะมีแก้วน้ำตั้งคู่ไปเต็มไปหมดเลยได้มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งได้เห็นและเดินเข้าไปหยิบขึ้นมาดูว่ามันขึ้นแก้วใส่อะไรแต่แล้วเขานั้นก็รู้สึกว่ามันมีอะไรแปลกๆจึงได้บอกให้เพื่อนของเขารีบวางลงไปเพราะกลัวว่าอาจจะมีอะไรไม่ดีก็ได้จึงได้เดินกันต่อในตอนนั้นแต่แล้วพอเดินต่อไปสักระยะหนึ่งเขากับเพื่อนทุกคนก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังขึ้นมาอยู่บนต้นไม้เหนือหัวของพวกเขาในตอนนั้นเพื่อนของเขาคนหนึ่งก็เกิดอาการตกใจและได้ทักว่านั่นคืออะไรจนทำให้เพื่อนคนอื่นๆต้องเตือนว่าเวลาเดินในป่านั้นห้ามที่จะทักอะไรมั่วๆเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้ไม่มีใครรู้เพื่อนของเขาจึงได้เงียบไปและเดินทางกันต่อแต่แล้วเขาก็เห็นเพื่อนของเขาอีกคนมีสีหน้าแปลกไปและยืนตัวสั่นอยู่แบบนั้นเขาจึงได้เดินไปสะกิดเพื่อนของเขาและเข้าไปถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเห็นสีหน้าแปลกไปแต่เพื่อนเขาก็ได้ปฏิเสธและบอกว่าไม่มีอะไรหรอกและได้เดินนำหน้าเพื่อที่จะได้ไปถึงจุดกลางเต็นท์เสียทีหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้เดินทางถึงจุดกลางเต็นท์เป็นที่เรียบร้อยพวกเขาทั้ง4คนก็ได้ไปแยกย้ายกลางเต็นท์กันทั้งหมดแต่แล้วเขาก็ได้ไปช่วยเพื่อนคนที่ยืนนิ่งๆเมื่อสักครู่ด้วยความสงสัยว่าก่อนหน้านี้เขานั้นเป็นอะไรเขาจึงได้ออกปากถามเพื่อนของเขาว่าเมื่อกี้เพื่อนของเขาได้เห็นอะไรกันแน่ถึงได้มีสีหน้าแบบนั้นเพื่อนของเขาก็ตกใจที่โดนถามแบบนั้นและยังคงปฏิเสธเขาอยู่ดีและได้บอกว่าหลังจากกลับซิปนี้เขาจะเล่าให้ฟังอีกครั้งไม่ทันที่เขาจะได้ถามเพื่อนของเขาต่อเพื่อนของเขาอีกคนก็ได้เดินเข้ามาขอความช่วยเหลือให้ไปช่วยกางเต็นท์หน่อยเพราะเขานั้นเหมือนจะกางเต็นท์ไม่ได้เสียทีเขาจึงได้เดินไปช่วยเพื่อนเขาจังหวะที่เขานั้นกำลังจะกางเต็นท์ตามปกตินั้นเขาก็ได้เจาะดินเพื่อที่จะปักเสาสำหรับกางเต็นท์แต่แล้วเขาก็ปักดินเท่าไหร่มันก็ไม่ลงเพราะมันเหมือนกำลังติดอะไรแข็งๆอยู่ตรงข้างล่างของดินเพื่อนของเขาจึงได้บอกให้เขาลองขุดดูเพื่อที่จะได้ปักได้ง่ายขึ้นแต่จังหวะที่เขากำลังขุดนั้นก็เหมือนว่าเขาจะพบกับอะไรบางอย่างที่เป็นสิ่งแข็งๆที่ทำให้เขาปักไม่ลงแล้วเขาจึงได้เรียกเพื่อนๆของเขาทั้งหมดมาดูว่านี่มันคืออะไรกันแน่เขาก็ค่อยๆขุดดูว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรแต่แล้วไม่ทันที่จะได้ทำอะไรเขาก็ต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นเพราะสิ่งที่อยู่ในดินนั้นมันเป็นเหมือนกับลักษณะของกระดูกที่ไม่รู้ว่าเป็นกระดูกอะไรกันแน่แต่พอขุดเข้าไปเรื่อยๆอีกคำตอบของสิ่งที่พวกเขาสงสัยก็ค่อยๆเปิดเผยขึ้นมาเรื่อยๆเพราะเขาก็ได้เห็นเหมือนโครงกระดูกขึ้นมาและสิ่งที่ทำให้เขาแทบจะควบคุมสติไม่อยู่แล้วนั่นก็คือเขาได้เห็นเหมือนฟันของคนและเห็นเหมือนกับกระโหลกกัน
ตอนนั้นเขากับเพื่อนๆเริ่มจะไม่ไหวกับสิ่งที่เห็นจึงได้ตกลงกันว่าจะลงไปจากดอยนี้ทันทีและรีบแจ้งเรื่องที่เห็นไปให้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริเวณนี้มาดูกันหน่อยจนมารู้ทีหลังว่าบริเวณนั้นเคยเป็นที่ที่เขานั้นฝังศพของชาวดอยในสมัยก่อนกันและที่สำคัญเรื่องที่เพื่อนของเขาเจอมานั้นก็คือเพื่อนของเขาได้เห็นคนนั่งอยู่ข้างบนต้นไม้ตอนจังหวะที่ได้ยินเสียงและคนคนนั้นก็ยิ้มมาให้พวกเขาพร้อมกับทำท่าเหมือนเขย่าต้นไม้แบบนั้นเขาทำอะไรไม่ถูกแต่จะให้หนีออกจากดอยหลอนนี้ก็ยังออกไปไม่ได้เลยไม่ได้เล่าให้เขาฟังก่อนเพราะกลัวจะหมดสนุกกันนั่นเองขอบคุณที่ติดตามดูรับแชนเนลกับเราวันนี้ชอบวิดีโอนี้หรือเปล่าครับกดติดตามเราไว้เลยจะได้ไม่พลาดวิดีโอเจ๋งๆที่เราจะอัพให้นะครับอยากให้เราพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลยใต้วิดีโอแล้วเราจะพยายามหาเนื้อหาเจ๋งๆมาฝากให้คุณเร็วๆนี้ขอบคุณครับ